ารมีคำสั่งยึดทรัพย์นายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและแกนนำพรรคชาติไทยหลังจากที่ถูกตัดสินคดีร่ำรวยผิดปกตินะคะก็ถือว่าเป็นการปิดฉากเส้นทางทางการเมืองของนักการเมืองชื่อดังแห่งเมืองอ่างทองที่โลดแล่นมายาวนานกว่า30ปีค่ะติดตามกันจากทีมข่าวการเมืองค่ะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่ำรวยผิดปกติจากการสร้างบ้านมูลค่าประมาณ16ล้านบาทโดยศาลได้ไต่สวนพยานกว่า10ปากใช้เวลา2เดือนโดยนายสมศักดิ์ได้ต่อสู้คดีใน3ประเด็นใหญ่คือคำร้องคดีนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และการที่คดีมีอายุเกินกว่า10ปีถือว่าขาดอายุความหรือไม่รวมทั้งการชี้แจงที่มาของเงินซึ่งนายสมศักดิ์ไม่สามารถต่อสู้ได้ทั้ง3ประเด็นโดยเฉพาะไม่สามารถชี้แจงที่มาของเงินที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวได้แม้จะอ้างว่าเป็นเงินที่เหลือจากการสนับสนุนการเลือกตั้งของพรรคและเงินกงสีรวมถึงกรณีการพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วแต่การมีสถานะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องเมื่อไม่สามารถชี้แจงได้จึงถือว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบขัดต่อกฎหมายปปช.ปี 2542ศาลจึงสั่งยึดบ้านเลขที่ 5/5 หมู่ 5 ตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเนื้อที่3ไร่ 21.1 ตารางวาปลูกอยู่บนโฉนดเลขที่ 14360 ของนายสมศักดิ์ให้ตกเป็นของแผ่นดินซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับกับคำวินิจฉัยในครั้งนี้เมื่อศาลได้วินิจฉัยมาเช่นนี้มันก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้ฮะเราก็ต้องเคารพในคำวินิจฉัยของศาลก็คงไม่ต้องดำเนินการอะไรหรอกครับก็คงเป็นไปตามกติกาของบ้านเมืองที่กำหนดซึ่งก็ต้องทำใจฮะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับอันนี้ก็เป็นไปตามกติกาฮะผมไม่มีปัญหานอกจากคดีบ้าน16ล้านบาทแล้วก่อนหน้านี้ศาลพิพากษาคดีปกปิดบัญชีทรัพย์สินและในครั้งนั้นได้มีคำตัดสินห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา5ปีและให้จำคุก6เดือนปรับ 10,000 บาทแต่โทษจำคุกให้รอการลงอาญาเป็นเวลา3ปีอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ส่งผลต่อเส้นทางการเมืองเพราะตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเอาไว้อย่างชัดเจนว่าต้องไม่ต้องโทษในคดีใดทั้งสิ้นปิดฉากเส้นทางการเมืองร่วม30ปีทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน